จละลายใจละลายบาสติโตสวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วพี่น้องจ๋าที่บ้านสวนสวีเดนนะคะวันนี้หอมจะมาเก็บภาพดอกฟันสิงโตเอาไว้ให้พี่น้องชมก่อนที่เขาจะเอาวัวมาปล่อยนะคะโอ้พี่น้องจ๋าภาพมุมนี้สวยมากเลยดูค่ะมายืนอยู่บนที่สูงนะโอ้ยภาพนี้ต้องเป็นหน้าคลิปแล้วค่ะสวยมากๆเลยค่ะเสียงลมอื้อๆนะคะหรือว่ารถมาข้างหลังก็ไม่แน่ใจยืนอยู่บนโขดหินนะเดี๋ยวหมุนหน้าจอให้ดูรอบๆก่อนจ้ะอ๋อเสียงลมจ้ะพี่น้องเสียงลมฟินอีกหน่อยวัวก็จะขาวเต็มทุ่งหญ้าของเรานะคะวัวคอกนี้เขามีอยู่ทั้งหมด400ตัวนะแต่ว่าเขาแบ่งไปหลายๆทุ่งหญ้าจ้ะเขาเช่าบริเวณแถวๆภูเขานี่แหละค่ะนี่ก็คือผักกุ้มนะต้นใหญ่นะจ้ะใบเมเปิ้ลหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าเลิ้นค่ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะรูปคู่กับดอกไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวหมุนหน้าจอมาให้ชมชัดๆจ้ะโอ้ยใจละลายพี่น้องจ้ะใจละลายบาสติโตสวยมากงามมากโอ้ยสวยมากๆเลยพี่น้องจ๋าใจละลายโอ้ยเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆบ้านคุณคิตเตอร์ด้วยนะคะเป็นที่ของคุณเลมโบที่อยู่ข้างๆบ้านคุณคิตเตอร์เมื่อคืนเอ้ยเมื่อเช้านี้ได้ยินเสียงคุณคิตเตอร์เขาตัดหญ้าที่บ้านเขาแล้วค่ะคุณเลมโบก็จะต้องไปตัดแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนบ้านหน้างอแกบอกเพราะว่าถ้ามันเป็นดอกแก่มาแล้วมันกระจายมันกระจายไปเยอะโอ้ยหญ้าเขียวๆกับดอกไม้เหลืองๆพี่น้องจ๋าเดี๋ยวน้องวัวก็จะมาแบบเป็นตัวขาวๆเต็มทุ่งเลยค่ะไปเดี๋ยวออกจากจุดนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปจ้ะตื่นเต้นยังมีหลายที่นะคะแล้วก็ในสวนด้วยนะถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะเข้ายากแล้วนะคะเพราะว่าตำแยฝรั่งสูงขึ้นเยอะแล้วจ้ะหอมเป็นคนแพ้ตำแยฝรั่งนะคะควรหลีกเลี่ยงจ้ะเพราะว่าขู่ถ้ามันแตะเอาแล้วมันคันแบบว่าเกาไม่หายอ่ะจ้ะจ้ะก็เดี๋ยวจะผ่านไปทางสวนสร้างสุขด้วยนะเราไปดูว่าดอกวิสิป้าสีขาวกระจายเหมือนดาวมันหายไปหรือยังเพราะว่าหลายวันแล้วนะไม่ได้เข้าสวนสร้างสุขจ้ะสวนสร้างสุขคือสวนด้านล่างนะคะสวนเปี่ยมสุขคือสวนด้านบนจ้ะตามที่ FC กิติมศักดิ์ทั้งสองท่านตั้งให้นะคะนี่หอมจะออกจากช่องนี้นะเพราะว่าถ้าน้องวัวเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีสายไฟอ่อนๆสายไฟอ่อนๆอยู่อันนี้นะคะนี่ค่ะส่วนนี้ก็เป็นลวดหนามคือถ้าวัวมาแตะเอาหรือคนแตะเอาก็จะมีสายไฟฟ้านิดๆแป๊บๆนะคะแต่ว่าเวลาหอมจะออกหอมก็บีบสองอันนี้เขาหากันค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมุมกว้างเห็นไหมโอ้ยมาแล้วมั้งก็อดที่จะหันหลังกลับมาดูความเหลืองอีกไม่ได้เพราะว่าเราจะเห็นวันนี้แล้วมั้ง
ล่าสุดแล้วมั้งคะถ้าเขาเอามาปล่อยนี่วัวจะมาตรงนี้เลยจ้ะเพราะว่าตรงนี้คือเข้ามาทักทายเราอะอีกหน่อยนะทุ่งหญ้านี่กลางคืนนะจะไม่มืดพอฤดูร้อนจะไม่มืดเรานี่จะอบอุ่นมองเห็นนี่ขาวเขานอนกันเป็นกลุ่มจ้ะพี่น้องย่ามุมโรแมนติกด้านนอกรั้วก็นี่ไงคะดูดอกหางสุนัขจิ้งจอกของเราพี่น้องงามเลยอ้าวแม่ก็ตกใจคิดว่าหนูฟุกมาอยู่ตรงนี้ฮะมาสวัสดีคุณๆก่อนลูกฮะป่ะพาคุณๆไปสวนสร้างสุขกันไปบ้านคุณลุงคิดเพื่อกันไปเร็วๆเดินเร็วๆวิ่งวิ่งวิ่งดอกหางสุนัขจิ้งจอกที่แปลงด้านหน้านะคะเขาเริ่มจะมีดอกแล้วนะพี่น้องเริ่มจะมีดอกแล้วจ้ะมันก่อนลืมมาดูเขานะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเหี่ยวหอมก็เลยมาลงน้ำเยอะเลยค่ะนี่ฟื้นมาทั้งหมดเลยมาดูกันนี่จ้ะพี่น้องนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ค่ะโอ้ยต้นสวยต้นงามจากที่ว่างๆเห็นไหมคะเราย้ายเข้ามาเพราะว่ามันจะต้องเป็นจุดรีวิวตรงนี้จ้ะปีนี้คิดว่าจะสวยปีที่แล้วมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะปีก่อนนู้นสวยมากแล้วดูค่ะตรงกระปุกลูกหยอดพี่น้องก็ยังมีเรื่องกิเลสก็รอออกนอกบ้านอยู่จ้ะโอ้ยไปลูกพาคุณๆไปดูอะไรบ้างโอ้ยตื่นเต้นเหลือเกินมีแปลงดอกไม้ตะมุตะมิของเราก็มาแล้วนะกิเลสจะเข้าไปในสวนค่ะเขาไม่รู้ว่าหอมจะไปทางบ้านคุณคิสเตอร์แล้วนี่หัวบันไดบ้านจ้ะอีกหน่อยจะไม่เห็นความเหลืองนะจะเห็นความขาวของท้องวัวเดี๋ยวไปเก็บภาพสวยๆให้พี่น้องชมกันอ๋อเข้ามาเดินสายไฟจริงๆด้วยจ้ะพี่น้องดีนะที่เราลงไปถ่ายภาพก่อนจ้ะเหมือนกับรถทางคอกวัวน่ะเข้ามาสำรวจโน่นใช่จริงๆได้จะมาแล้วก็เลี้ยวกลับจะพี่น้องจำได้ไหมคะที่หอมเคยรีวิวว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นชั้นใต้ดินนะเขาทำอุโมงค์เอาไว้เพื่อเก็บอาหารเหมือนกับตู้เย็นของคนโบราณนะคะแต่ว่าตอนนี้มันปิดหอมไม่กล้าเข้าไปหรอกมันมืดนะมันไม่ได้ใช้เนาะที่เป็นเหมือนจอมปลวกนะคะก็จะเป็นเขาเก็บพวกพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์สมัยก่อนนะคะอุ้ยคุณเรมโบก่อไฟแล้วอย่าจำดงผักชีล้อมตรงนี้ได้ไหมค่ะตรงบนสวนสร้างสุขนะคะตรงนี้นะคะเขี้ยวขจีเลยนะแล้วก็ดอกวิสิปะรู้สึกว่าจะหายไปมากแล้วจ้ะเพราะว่าเหลือแต่ใบส่วนนี้ก็จะเป็นไฟเออร์วีดนะที่หอมบอกว่าจะเป็นดงอยู่ตรงนี้เลยค่ะถ้าเหลือจากน้องกวางมันก็จะเป็นดอกสีชมพูหากคุณเรมโบ้เขาก็เอามาทำน้ำหวานนะคะเดี๋ยวหาน้ำหวานจะสวยมากเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวจะไปเก็บในดงของเขาจริงๆมาทำน้ำหวานให้พี่น้องได้ชมสีสันจ้ะอ่ะป่ะไปเดินสวนกันลูกป่ะเดี๋ยวคุณจ้ะตอนนี้ก็มายืนอยู่ที่เลขสตูกะนะคะเลขก็คือการเล่นนะคะสตูกะก็คือกระท่อมก็ประมาณว่ากระท่อมเด็กเล่นอันนี้หอมก็เอาผักกูดมาปลูกไว้นะคะเคยคิดนะว่าให้คุณเรมโบ้เขาต่อชานออกมาจะได้นั่งเลือกเห็ดเลือกผลไม้แต่พอถึงฤดูจริงๆแล้วเข้ามาไม่ได้ค่ะมืดเพราะว่าใบไม้มันจะปกคลุมค่ะปกคลุมมันไม่สว่างถ้าจริงๆแล้วคือสวนเปี่ยมสุขด้านบนนั้นจะแจ่มกว่าค่ะอันนี้คือดอกวิสิปะเขาก็หายไปหมดเลยนะคะนี่มาดูผักกูดค่ะหอมเอามาปลูกไว้นะคะพอปลูกไว้แล้วรู้สึกว่ามันจะ
ขวางไปขวางมาหอมก็ถอนออกไปหลายอันเหมือนกันค่ะก็เหลือไว้อยู่ประมาณ 2-3 ต้นพอให้พองามเพราะเวลามันใบใหญ่จริงๆมันจะปกคลุมนี่นะคะตัวนู้นนะนี่ด้วยค่ะผักกูดที่เราปลูกเองนะคะปลูกไว้ชมสวยๆนะคะอันนี้ก็ปลูกนะคะผักกูดแต่เฟิร์นนี่เขาขึ้นเองนะเฟิร์นนี่หัวบันไดนี่ก็เขาขึ้นเองจ้ะแล้วยังมีความอลังการเดี๋ยวหอมจะพาลงไปด้านล่างจ้ะค่ะวันนี้ใบไม้อ่อนๆเริ่มปลีแตกขึ้นมาเขียวเห็นไหมคะพี่น้องอาทิตย์หน้านี่คือเขาจะเป็นเขียวแก่แล้วก็คุ้มแบบว่าสดชื่นมากๆจ้ะความดูแห้งแล้งความอ้างว้างเดียวดายมันจะหายไปเลยจ้ะเหลือแต่ความสดชื่นละทีนี้เดี๋ยวพาพี่น้องเดินลงไปดูด้านล่างนะคะเพราะว่าวันก่อนน้องปทุมทิพย์บอกว่าอยากจะเห็นดอกไม้สีเหลืองนะคะหอมก็เลยไปถ่ายที่บ่อปลาให้น้องบอกว่าสวยนะแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยค่ะก็เลยเดี๋ยวพามาชมตรงที่มันเยอะๆนะคะค่ะวันนี้ไม่ได้มาลอกคลองก่อนที่จะมาทำคลิปนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นจะไม่มีน้ำขังแบบนี้นะหอมจะมาทำความสะอาดก่อนที่จะรีวิวค่ะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวค่อยมาดูแลเขาก็แค่เขี่ยน้ำลงไปแหละแต่ว่ามันจะไปขุ่นด้านล่างเดี๋ยวค่อยว่ากันหอมจะพาเดินลงไปดูดอกไม้สีเหลืองอย่างที่น้องปทุมทิพย์อยากเห็นมันเยอะนะคะเราเอามาปลูกไว้นะคะแล้วก็เวลาถึงฤดูหนึ่งน้ำมันเยอะมันก็ไหลลงไปจ้ะมาดูค่ะมันไหลลงไปแล้วไปดูความอลังการกันค่ะต่อตรงนี้หอมคิดว่าจะมาตั้งแก้วกาแฟรีวิวให้พี่น้องชมอยู่หาเวลายากอันนี้ก็เป็นเขตที่มืดแล้วไม่ค่อยลงนะเพราะว่ามันเป็นที่ของหมูป่าเขามาลงโป่งนะคะเพราะว่าบ้านเรานี่หมูป่าจะเยอะมากเนี่ยค่ะดอกไม้สีเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นเขตให้มันเป็นเขตธรรมชาติของหมูป่าไปเพราะว่าเรามาแบ่งเอาด้านบนไว้เป็นจุดรีวิวแล้วค่ะด้านล่างนี่ก็คือปล่อยให้น้ำไหลไปแล้วก็เป็นดอกไม้สีเหลืองนะคะนี่อันนี้คือเป็นธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนที่ส่วนสร้างสุขยังไม่ได้ตัดตกแต่งนะคะมันจะเป็นไม้ปักหักพังเก่าแก่อ่ะมีรถมานี่ค่ะบ้านภูเขาค่ะรถไปรถมาก็ตื่นตาตื่นใจพี่น้องคนหลังเขาจ้ะหันนี้ลืมบอกนะคลังสมบัตินะราคาแพงนะคะเพราะว่าเป็นไม้แผ่นกระดานเหมือนสมัยก่อนก็ไม้สักไม้มะค่านะคะดูค่ะสีสดใสเลยจ้ะจ้ะที่นี่หอมจะพาข้ามคลองไปฝั่งโน้นนะคะเราไปเก็บภาพดอกเชอร์รี่ป่ากำลังบานอยู่ที่ข้างบ้านคุณคิตเตอร์จ้ะก็ยังเป็นที่ของคุณเลมโบ้แหละฟินขี้เลมาแล้วโอ้ยกบน้อยเจอกบน้อยแล้วเจอขี้เหร่ด้วยไม่รู้จะถ่ายอันไหนดีพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันไอ้ลูกโอ้ยหนูเป็นกบภูเขาเหรอครับโอ้ยกระโดดไปแล้วโอ้ยหน้าหนาวอยู่ยังไงกันเนาะลูกเอ๋ยขี้เหร่ค่อมเร็วลูกเร็วมาดูกบน้อยนี่มาดูกบน้อยนี่ตาเสียงดังอย่างนี้เดี๋ยวน้องหมาคุณพีเตอร์ก็มาเล่นด้วยจ้ะถ้าเขาเอามาสนามหญ้านะ 4-5 ตัวมาแบบเหมือนกับจะมาลุมกัดอ่ะมันแต่มันมาลุมหอมหมาล่าเนื้อแต่ใจดีกับมนุษย์คือบอกได้เลยว่ามีความสุขแบบ
แบบโคตรอ่ะอันนี้พูดตามคุณสงวนทับอาสานะคะแบบว่าใช้คำพูดแบบสะใจดีชอบจ้ะฟินโคตรหรือว่าโคตรฟินนี่แหละหอมก็มีความสุขโคตรเหมือนกันค่ะมันมีความสุขอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงนะอย่างที่คุณอติปกระมีแนบอกอ่ะบอกว่าเนี่ยคือชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้วค่ะแล้วก็หลายท่านด้วยนะคะขอบคุณมากเลยจ้ะที่มารับความสดชื่นไปพร้อมๆกันนะคะไปลูกจะไปบ้านคุณลุงคิตเตอร์ไหมข้ามมาเลยนะเสียงแว่วๆถ้าคุณเลมโบ้เรียกนะแกจะต้องตัดหญ้าตัดดอกฟันสิงโตริมรั้วไอ้ในรั้วจ้ะเพราะว่าแกบอกว่าอาจจะตัดเย็นนี้นะคะอันนี้ออกมาทางใกล้บ้านคุณคิตเตอร์แล้วนี่พอมาถึงตรงนี้ด้านขวานี่ก็จะเป็นทางขึ้นไปภูเขาป่าเห็ดนะคะที่หอมเอาเห็ดมาเพาะจน FC หลายท่านรู้เลยว่าเมื่อก่อนไม่มีเห็ดแต่เราสามารถเพาะแบบธรรมชาติแต่ตอนนี้ฝนตกแกพี่น้องจ๋าคิเลเป็นอะไรที่กลัวฝนมากไปแล้วคิเลเจอกันที่บ้านบ้านคุณคิตเตอร์เอี่ยมเลยพี่น้องเนี่ยตรงแดนนะเห็ดแดนตรงที่มีดอกไม้นี่ยังเป็นที่ของคุณเลมโบ้นะคะเขาใช้ถังขยะร่วมกันจ้ะแกอยู่บ้านนี่นี่เดี๋ยวคุณเลมโบ้มาตัดหญ้าและตัดดอกฟันสิงโตออกจ้ะแล้วมาดูดอกเชิดแบ้มันไม่เกิดเอฟเฟกต์นะพี่น้องเห็นไหมคะเพราะว่าท้องฟ้าก็สีขาวเนาะดอกไม้ก็สีขาวต้นนี้อธิบายให้ทูเบอร์ฟังทูเบฟังนะคะบอกว่าเธออย่าตัดได้ไหมเขาจะตัดเพื่อที่จะเอาต้นเชิดแบเนี่ยต้นเชอร์รี่ป่าหอมลืมบอกไปทำฟืนสำหรับการปิ้งย่างหอมบอกว่าบริเวณรั้วรอบรั้วเนี่ยคือเอาไว้ให้นกกินผลไม้เขาเข้าใจจ้ะตอนนั้นคือเขาไม่ค่อยเข้าใจเขาก็ไปตัดด้านป่าโน้นคือเลือกเอาต้นที่มันแก่แล้วก็แห้งอะไรเงี้ยให้ดูค่ะดูใบเมเปิลนะพี่น้องต้นนี้จะสวยมากนะเวลามันร่วงหล่นมาน้องออร่อนนัวลาแม่สามีมาเก็บภาพกันทุกปีจ้ะเฮ้ยชื่นใจจ้ะพี่น้องจ๋ามาแล้วจ้าผักกูดนะคะอันนี้ผักกูดที่ขึ้นนี่คือเราปลูกนะคะแต่ว่าเฟิร์นอ่ะมันขึ้นเองเนี่ยค่ะเฟิร์นเขาจะเป็นกอนี้นะคะดูลักษณะของผักกูดเนี่ยสีชัดเจนแล้วเขาก็จะตั้งแบบนี้นะคะส่วนเฟิร์นจะใบหงิกงอกแล้วก็มีขนนะคะน้ำไม่สวยนะวันนี้เพราะว่ายังไม่ได้ลอกคลองจ้ะปกติเห็นน้ำสวยๆเราสร้างภาพนะพี่น้องเราจะมากวาดเอาใบมงใบไม้ไหลออกไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยทำภาพจ้ะเก็บภาพจ้ะนี่ก็ผักกูดทั้งนั้นเลยค่ะผักกูดแล้วก็มีกระเทียมป่านะคะนี่กระเทียมป่ามีดอกแล้วพี่น้องดูใกล้ทานน้ำนะคือเราปลูกให้เป็นธรรมชาติไปคุณย่าบอกว่าถ้าปลูกตรงไหนแล้วตุ่นมันจะไม่ชอบหาหอมก็เลยปลูกกระจายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ร่วงหล่นมาเป็นต้นอ่อนเม็ดแก่ก็จะร่วงหล่นเป็นต้นใหม่ต่อไปฝนตกแรงแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ใต้ต้นไม้จ้ะพี่น้องจ๋าฟินมากโอ้ยมุมนี้สะอาดสะอ้านโอ้ยพี่น้องดูผักกูดค่ะดูผักกูดค่ะนี่รีวิวครั้งแรกนะคะนี่เขาจะมาเร็วมากอย่างนี้คือเฟิร์นที่เขาขึ้นเองนะคะแล้วบรรยากาศที่ฝนตกกำพำอ่ะพี่น้องมีความสุขนะนี่ดูว้าวเนี่ยมั้ยหอมบอกว่าปลูกผักกูดไว้ก็ยังมีคนแนะนำนะในขณะที่มันยังไม่ขึ้นก็แนะนำมาบอกว่าริมทานน้ำนั้นน่าจะปลูกผักกูดเอาไว้ชมสักกอสองกอเอ้ยขอบคุณมากๆจ้ะนี่เราก็ปลูกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ
โอ้ยฟินฟินฟินดูฝนเม็ดโตด้วยนะมาเร็วๆลูกโอ้โหพี่เอ๋ลงสมบูรณ์บอกว่าหนูอ่ะเป็นเสียท้องโยอยู่เด้เดี๋ยวเสียหลายท่านตกใจเป็นเสียต้องท้องโยเหรอก็เสียขี้เหลนี่แหละโอ้ยไปเข้าบ้านลูกเข้าบ้านไปเข้าสวนเราเดี๋ยวพ่อมาตัดดอกฟันสิงโตก่อนเห็นไหมพี่น้องฝนตกฝนตกมาเดี๋ยวแม่เปิดประตูก่อนอ้าวนี่ไงเห็นไหมคะผักกูดผักบุ้งฝรั่งผักชีล้อมไฟเออร์วีดไฟเออร์วีดทั้งนั้นเลยค่ะนู่นตรงนู้นกระเทียมป่านะคะไปยะวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยบ้าหยอจริงๆไปนู่นแล้วพี่น้อง